และแล้วความหวังของแฟนๆเกม Parasite Eve ก็ดับสูญลงอีกครั้งหนึ่งย้อนความไปคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงการกลับมาของยุคสมัยเกม Saber Horror ในท้ายคลิปผมได้กล่าวว่า Square Enix นั้นได้จดทะเบียนเกมที่มีชื่อว่า Symbiogenesis ซึ่งถ้าแปลทางวิทยาศาสตร์แล้วมันคือการรวม2อวัยวะจนทำให้เกิดเป็นอวัยวะชิ้นใหม่ทำให้คนก็ต่างตีความกันไปว่ามันต้องเป็นซีรีส์ Parasite Eve แน่ๆสำหรับใครที่ไม่คุ้นชื่อหรือว่าไม่รู้จักเกม Parasite Eve ผมได้เคยทำคลิปของเกมนี้เอาไว้แนะนำให้ไปลองดูได้นะครับหรือพูดสั้นง่ายๆก็คือมันคือหนึ่งในเกม PS1 ยุคคลาสสิกเป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆในยุคนั้นอย่างน้อยๆก็เป็นหนึ่งในเกมโปรดของผมมายาวนานนับ10ปีและซีรีส์นี้ Square Enix ก็ได้ทิ้งมันไปตายไปกับการเวลาหายไปนับ10ปีเลยเหมือนกันแฟนๆนั้นก็รอคอยการกลับมาหรือว่าการฟื้นคืนชีพจะรีเมคก็ได้รีบูทรีมาสเตอร์สักอย่างนึงเพราะว่าจะปล่อยให้ซีรีส์ดีๆแบบนี้ตายไปมันก็เสียดายอยู่เนาะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แล้วนะฮะความหวังนั้นก็สูญสลายเพราะว่า Symbiogenesis เนี่ยมันคือเกม NFT ครับผม They played us like a damn fiddle ข่าวได้เขียนไว้ว่ามันจะลงทั้ง PC และมือถือลันช์ปีหน้าเป็นแฟรนไชส์ใหม่นะฮะที่อยู่บนหลักฐานของเหรียญบล็อกเชนอีเธเรียม NFT Collectible Art Projectทำเอาแฟนๆผิดหวังกันทั่วหน้าทีเดียวไม่น่าเชื่อว่ายังจะมีเกมคอมพานีเนี่ยจะพยายามทำ NFT อยู่จะหาว่าผมไปแอดก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเกม NFT เนี่ยกับวิดีโอเกมที่เราเล่นทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวกันคือทุกวันเนี้ยวิดีโอเกมเนี่ยเราเล่นเพื่อ enjoy เล่นเพื่อหลีกหนีความจริงจากโลกอันแสนน่าเบื่อนี้โลกอันแสนโหดร้ายใบนี้เราสนุกไปกับมัน enjoy เวลาไปกับมันเราจ่ายเงินและยอมเสียเงินเพื่อที่จะได้ความ entertain กลับมาแต่เกม NFT เนี่ยคือแกนสารทั้งหมดทั้งมวลของมันก็คือตังค์ผู้เล่นเขาไปเล่นผู้อยากได้ตังค์ยอมเสียเวลาเพื่อได้ตังค์ผู้สร้างก็อยากได้ตังค์คือเกมปกติก็อยากได้ตังค์แหละแต่ว่าอันนี้คือแบบ pure profit Hello I like money รู้จักกระแสเนี่ยคือคงไม่มีใครต้องการอะแบบว่า no one want this literally no one อะแต่ดูดีถ้า Square Enix เนี่ยสนใจที่จะลงทุนกับพวกเกมบล็อกเชนหรือ NFT อะไรมาสักพักหนึ่งแล้วถึงขั้นยอมขายแฟรนไชส์เกมของตัวเองให้กับค่ายอื่นไปอย่าง Deus Ex หรือ Tomb Raider อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินมาทุ่มเทกับโปรเจกต์ NFT บ้าบออะไรพวกนี้พูดแล้วคิดถึงยุคสมัยของ Square Soft จริงๆคือแค่ทำเกมดีๆออกมามันก็สตองแล้วจนมีคนเริ่มรอกันว่าแบบ Square Enix เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นชินละ Corporation ซะแล้วล่ะในวันนี้คือมันเห็นความโลภชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ Square Enix ตอนนี้แล้วมั้งที่คอยทำผมผิดหวังแบบ Non Stop มาหลายปีติดต่อกันอันนี้ขอคู่เสยไปหน่อยนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีข่าวใกล้ๆกันคือชีวิตเนี้ยผมไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะเห็น Final Fantasy 7เนี่ยเป็นเกม Battle Royale แต่สะใจดีนะเปิดได้ไม่ถึงปีเจ๊งซะละ It's the biggest piece of dog shit ก็คงเหลือเป็นแบบค่ายที่กินบุญเก่าละมั้ง Milking Series เก่าๆไปเรื่อยๆแค่นี้แหละฮะมาบ่นให้คุณผู้ชมฟังเฉยๆและผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยแน่ที่เอื้อมละอากับโปรเจกต์ NFT bullshit นี่สักทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมรวมถึงคนที่สมัครสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับแฟนบอยเลยนะฮะแล้วก็ระดับวิปิกบอยนะฮะเริ่มจากคุณเดนนี่องออม24คุณเดมอนมาสก์คุณโอเวอร์เซียบูเกอร์และระดับเลเจนดารี่บอยเริ่มจากคุณเกตอนันต์คุณเซต้าสตูดิโอคุณโอเว่น6936คุณพชนกคุณจรานนท์แล้วก็คุณวิลเลจโฮปนะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ